เราจะมาเตรียมผ้านะคะผ้าที่จะทำเนี่ยเป็นผ้าคัตตอนนะคะความยาวเนี่ยค่ะ25เซนแล้วก็กว้าง18เซนค่ะผ้าที่เราจะทำเนี่ยนะคะในช่วงแรกเนี่ยเราจะใช้2ผืนก่อนค่ะเนี่ยค่ะเราซ้อนกันอยู่เนี่ยนะคะเราจะวัดจากขอบนะคะออกมา 5.5 เซนค่ะเราจะวัดอย่างนี้ทั้ง4มุมเลยนะคะ 5.5 เซนหลังจากที่เราจุดไว้แล้วนะคะเราก็จะมาขีดตามมุมทุกมุมเลยนะคะขีดตามมุมแบบนี้นะทุกมุมเลยค่ะ4มุมหลังจากที่เราได้เส้นทั้ง4เส้นแล้วนะคะเนี่ยค่ะ4เส้นนี้เดี๋ยวเราจะตัดทุกมุมนี้ตัดออกเลยนะคะทั้ง4มุมเลยค่ะตัดแล้วออกมาก็จะได้หน้าตาเป็นแบบนี้นะคะทีนี้เราก็จะกลับหน้าผ้าค่ะเอาด้านถูกอยู่ด้านในนะคะเนี่ยค่ะเราจะกลับด้าน2ผืนเลยค่ะกลับมาไว้ด้านในกัดเข็มกัดกันเลื่อนหน่อยนะคะพอเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเย็บนะคะทั้ง4มุมเนี่ยค่ะมุม1มุม2มุม3มุม4 4มุมนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเย็บเราจะใช้ดินสอขีดเป็นแนวนะคะเพื่อการเย็บที่ง่ายขึ้นเราจะวัดลงมาเนี่ยนะคะประมาณครึ่งเซนค่ะจากขอบนะคะเนี่ยค่ะวัดลงมาครึ่งเซนเราจะขีดโดยรอบเลยนะคะขีดเผื่อไว้เลยค่ะตอนนี้เราก็จะมาทำการเย็บทั้ง4มุมนะคะแต่ถ้าเพื่อนท่านไหนเนี่ยมีจักรก็ใช้จักรเลยนะคะก็สะดวกขึ้นค่ะนี่ค่ะเราตอนนี้เราก็เย็บเสร็จแล้วนะคะเนี่ยค่ะ4มุมนะคะพอเย็บเสร็จแล้วเราก็จะกลับด้านผ้านะคะเอาด้านถูกออกค่ะแล้วก็จับตามขอบให้เรียบร้อยนะคะหลังจากที่เรากลับด้านผ้าเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาวัดจากข้างบนลงมาเนี่ยค่ะ 5.5 เซนนะคะจากขอบผ้าด้านบนค่ะเราจะวัดทั้งบนแล้วก็ทั้งล่างด้วยนะคะ 5.5 เซนเสร็จแล้วนะคะเราจะเอาดินสอขีดให้เป็นรอยไว้ค่ะเพื่อสะดวกในการเย็บนะคะ2เส้นเลยค่ะบนล่างหลังจากที่เราขีดเส้นแล้วนะคะเนี่ยค่ะรอยเส้นเดี๋ยวเราก็จะมาพับตามเส้นนะกับด้านค่ะแล้วเราก็จะพับตามเส้นที่เราขีดไว้เลยนะคะเราก็จะกัดเข็มหมุดหน่อยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องเย็บตามรอยที่เราพับเนี่ยค่ะเราก็จะพับทั้งบนทั้งล่างนะคะหลังจากที่เราพับแล้วนะคะตามรอยนี่ค่ะตามรอยที่เราพับแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาเอาดินสอนะคะขีดเส้นระยะห่างลงมาเนี่ยเอาแค่2มิลพอนะคะเพราะว่าเดี๋ยวลึกเกินไปแล้วเดี๋ยวหน้ากากเราก็จะเล็กนี่ค่ะ2มิลขีดทั้งบนทั้งล่างเลยค่ะแล้วพอหลังจากขีดแล้วเนี่ยเราก็จะเย็บนะคะ
ตอนนี้เราก็เย็บเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทั้งด้านบนกับด้านล่างค่ะเราก็จะมาดึงเอาเข็มกลัดออกก่อนนะคะเราก็จะเปิดด้านผ้าขึ้นมาค่ะค่อยๆจับตรงตะเข็บนะคะจับให้มันตึงๆค่ะเนี่ยค่ะหลังจากเย็บแล้วก็ออกมาเป็นแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราจะพักชุดนี้ไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวจะมาทำชุดต่อไปค่ะต่อไปนะคะเราจะมาทำผ้า2ผืนหลังนะคะโดยใช้ผ้าสาลูค่ะผ้านี้เราจะทำขนาดที่ 13.5 เซนยาว 14.5 เซนค่ะพอได้แล้วนะคะเราจะเอาด้านที่เป็นด้านหน้ากับด้านหน้าเอามาประกบกันค่ะจับให้ตรงๆค่ะหลังจากนั้นเนี่ยเราจะมาวัดนะคะวัดเข้ามาประมาณ7มิลค่ะ 0.7 เซนวัดทั้งซ้ายทั้งขวานะคะเพราะเดี๋ยวเราจะขีดเส้นเพื่อเป็นรอยแล้วเราก็จะมาเย็บค่ะ2ด้านเลยค่ะตอนนี้เราก็ได้รอยทั้ง2ด้านแล้วนะคะเดี๋ยวมาเย็บกันเลยค่ะหลังจากที่เราเย็บเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมากลับผ้าค่ะเอาด้านนอกออกค่ะพอได้แล้วนะคะตอนนี้เราก็จะเอาผ้าที่เป็นชุดแรกค่ะมาวางค่ะเราก็จะเอาผ้าตัวหลังเนี่ยนะคะเอามาประกบค่ะเดี๋ยวเราจะเย็บนะคะตามรอยตรงนี้ค่ะให้เหลือด้านข้างซ้ายขวาอย่างละเซนนะคะหลังจากที่เรากัดผ้าเสร็จนะคะเราก็จะมากัดด้านล่างค่ะตรงด้านล่างเนี่ยความยาวจะไม่เท่ากันนะคะเราก็จะจับขอบผ้าจากชิ้นหลังกับชิ้นหน้าเนี่ยให้ขอบตรงกันนะคะเนี่ยค่ะจับให้ขอบตรงกันค่ะกัดเข็มกัดค่ะกันเลื่อนนะคะเราจะใช้ดินสอนะคะวาดจากขอบลงมา 0.5 เซนค่ะเพื่อเป็นแนวในการเย็บนะคะทั้งสองข้างเลยค่ะทั้งบนทั้งล่างค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาไปเย็บนะคะตอนนี้เราเย็บเสร็จแล้วนะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราก็จะมากลับด้านนะคะหลังจากที่เราได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาพับค่ะพับข้างบนลงมาแล้วพับข้างล่างขึ้นไปนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาทำด้านข้างนะคะตอนนี้เราจะมาเอายางยืดนะคะขนาดความยาว23เซนค่ะเดี๋ยวจะมาทำหูทั้ง2ด้านนะคะก่อนอื่นเนี่ยเราจะพับด้านบนลงมาเนี่ย1เซนนะคะแล้วเราก็จะเอายางยืดเนี่ยค่ะวางไว้ติดตรงผ้าเนี่ยค่ะแล้วก็เย็บนะคะพอเราเย็บยางยืดเสร็จแล้วนะคะคราวนี้เราจะพับผ้าลงมาอีกทบหนึ่งค่ะเนี่ยค่ะแล้วเดี๋ยวตรงนี้เราจะเย็บเก็บซ่อนได้นะคะเราจะเย็บแบบนี้นะคะทำแบบนี้ทั้งสองด้านเลยนะคะหลังจากที่เราเย็บทั้งสองด้านเสร็จแล้วนะคะเนี่ยค่ะตรงหูเนี่ยค่ะเราก็จะมาคลี่ผ้าออกนะคะแล้วเราก็จะเอามุมเนี่ยค่ะมุมตรงปลายเนี่ยค่ะมาชนตรงด้านล่างอีกทีนึงจะจับให้เสมอขอบนะคะตรงนี้ค่ะพอจับให้เสมอขอบแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาทำการเย็บนะคะเย็บตามแนวนี้ค่ะทั้ง4มุมเลยนะคะทำอย่างนี้ทั้ง4มุมเลยนะ
นี่นะคะที่เราเย็บเสร็จแล้วค่ะเนี่ยค่ะที่เราเย็บเนี่ยนะคะสี่มุมค่ะก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่ค่ะตอนนี้เราก็ทำเสร็จหมดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะลองคลี่ผ้าให้ดูนะคะเนี่ยค่ะหลังจากที่เราทำเสร็จแล้วก็จะพร้อมใส่ได้แล้วนะคะผ้าปิดจมูกของเราเห็นไหมคะแต่เดี๋ยวจะมาลองใส่ตัวกระดาษทิชชู่นะคะแต่ถ้าบางท่านมีแผ่นกรองก็ใส่แผ่นกรองนะคะนี่ค่ะเราก็จะมาใส่ด้านล่างตรงนี้ค่ะพอใส่แล้วเราก็จับผ้าให้เข้ารูปนะคะนี่ค่ะค่อยๆจับก็พร้อมใช้แล้วค่ะตรงแผ่นกรองตรงนี้นะคะมันก็จะเข้ารูปกับหน้าเราพอดีเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะผ้าปิดจมูกของเรานะคะก็จะเป็นผ้าปิดจมูก4ชั้นนะคะมีช่องใส่แผ่นกรองค่ะเพื่อนๆลองทำไปทำดูนะคะ